สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนนิงก็จะพาเอาเรือออกไปนอนตามเกาะนะคะทุกคนเราก็จะไปทะเลสาบไซมากันนะคะนี่จะนิงจะพามาดูความสามารถของแลนด์โรเวอร์นะคะทุกคนรถแลนด์โรเวอร์เขาก็จะมีแรงเยอะนะคะทุกคนเขาสามารถที่จะขนเรือได้นะคะทุกคนเรือลำนี้ก็หนักประมาณสองพันกิโลนะคะทุกคน นี่จ้าเราก็กําลังจะออกจากบ้านนะคะทุกคนนี่เราก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของบ้านนะคะคือพวกหนิงจะเอาเรือออกนานนะคะทุกคนก็จะออกไปอยู่ในทะเลก็เป็นเป็นเดือนเลยนะคะเราก็ต้องเช็คบ้านเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็ก็จะออกจากบ้านกันนะคะ พวกนิงก็จะไปล่องเรือที่ทะเลสาบไซมานะคะเราก็จะล่องขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่จะนิงก็จะเอาเรือไปลงท่าเรือที่พวกนิงก็จะเอาเรือไปลงที่ท่าเรือที่ปูมาลานะคะทุกคนนี่ปูมาลาก็จะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะคะพวกนิงจะเอาเรือไปลงที่นั่นนะคะ นี่จา้าเราก็กำลังออกจากบ้านกันนะคะทุกคนนิงจะพาไปดูนะคะวิวบรรยากาศถนนวิวบรรยากาศถนนหนทางที่ฟินแลนด์นะคะทุกคนไปดูกันจะว่าวิวบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนนะคะทุกคนไปดูกันจะไปดูพร้อมกันเลยนะคะทุกคนนิงก็จะเด,เดินทางไปเรื่อยๆนะคะพาเดินทางไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็จะเอาเรือไปลงที่ ถ้าเรือปูมาลานะคะทุกคนนี่บรรยากาศออกจากบ้านนะคะหนิงก็ได้เก็บผักเก็บอะไรไปทุกอย่างนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าหนิงเอาผักไว้ที่บ้านนะคะหนิงก็กลัวผักเขาแก่นะคะเพราะว่าพวกหนิงเจ้าเรือออกเป็นเดือนเลยนะคะนี่จะก็จะเป็นถนนหนทางนะคะที่ฟิแนแลนด์นะคะก็จะเดินทางสะดวกสบายนะคะ นี่ที่นี่ก็จะเน้นถนนนะคะไม่เน้นรถนะคะรถก็จะน้อยนะคะแต่ว่าถนนเขาจะดีนะคะถนนเขาจะเยอะกว่าถนนกว่ารถนะคะนี่เราก็ขนเรือเราไปด้วยนะคะทุกคนนี่เราก็เอารถเอารถเราขนเรือเราไปนะคะเรือก็เขาก็จะมีเทเลอร์เรือนะคะเราก็ลากไปนะคะทุกคนนี่ เดินทางจะเดินทางเดี๋ยวนิงจะพาไปดูนะคะวิธีการเอาเรือลงน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวไปถึงที่นะคะเดี๋ยวนิงถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้ก็ถ่ายวิวถ่ายมุมถนนให้ดูนะคะเราก็จะได้ชมวิวหลากหลายนะคะทุกคนนี่จะถนนที่ฟินแลนด์ก็จะประมาณนี้นะคะ ขับรถสะดวกสบายแต่ว่าก็ต้องขับตามลิมิตนะคะเราจะขับเร็วไม่ได้นะคะทุกคนเราก็ต้องขับตามลิมิตที่เขากำหนดไว้นะคะถ้าจะเป็นรถขนเรือแบบพวกหนิงขนนะคะก็จะขับช้านะคะทุกคนก็จะไม่ได้ขับเร็วนะคะจะไม่เหมือนรถตัวเปล่านะคะเขาก็จะมีลิมิตให้เราว่าถ้าเป็นรถที่ มีพ่วงท้ายมีอะไรอย่างนี้จะขับได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็ต้องอยู่ตามกฎตามกติกานะคะที่นี่เพราะว่าถ้าถ้าเรากัดขับรถเร็วเกินเกินกำหนดนะคะที่นี่จะเสียค่าปรับแพงมากนะคะทุกคนคือกฎหมายของเขานะคะสามารถควบคุมคนได้นะคะนี่จะอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะคะ อุโมงระยะสั้นนะคะทุกคนนี้เราก็ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหนิงพาดูเรื่อยๆนะคะเราจะชมวิวไปเรื่อยๆวิวที่ฟินแลนด์ก็หน้าร้อนนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าบรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศดีซึ่งแตกต่างมากกับหน้าหนาวนะคะทุกคนหน้าหนาวนี่คือติดลบสาเลยนะคะทางภาคใต้นะคะ ทางภาคเหนือก็ประมาณ40กว่า,วานะคะแล้วแต่บางวันบางช่วงนะคะทางภาคใต้ก็ติดลบได้30เลยนะคะบางวันนะคะซึ่งอากาศหน้าร้อนนะคะก็จะอากาศก็จะพอดีพอดีนะคะก็คือจะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะก็คืออากาศจะดีมากแล้วคนที่นี่ถ้าช่วงเวลาหน้าร้อนนะคะเขาก็จะ หาเวลาได้ออกไปเที่ยวไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะว่าหน้าหนาวมาเรือก็ออกทะเลไม่ได้นะคะทุกคนนี่จะอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ที่สองนะคะซึ่งเป็นอุโมงค์ระยะสั้นนะคะหน้าหนาวมาที่ฟินแลนด์ทะเลสาบทุกทะเลสาบคือจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะแล้วอากาศก็จะหนาวมากนะคะทุกคนก็คือ ก็คือช่วงหน้าร้อนเราก็ต้องกอบกอบโกยแบบว่าทำกิจกรรมนอกบ้านให้เยอะๆนะคะใครมีบ้านพักตากอากาศก็ไปอยู่บ้านพักตากอากาศก็คือทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะสำหรับพวกงหนิงนะคะก็มีเรือนะคะพวกงหนิงก็จะเอาเรือไปนอนตามเกาะต่างๆนะคะทุกคนก็คือไปดูนะคะว่าวิถีชีวิตไปอยู่ในเกาะอยู่ในเรือในทะเลในอะไรอย่างเงี้ย อยู่กันยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะถ่ายทอดให้ดูนะคะนี่จะก็คือการที่เราจะไปนอนเกาะน,นั้นเกาะน,นี้นะคะเราก็คือมีเรือส่วนตัวนะคะจะต้องมีเรือส่วนตัวนะคะเพราะว่าเรือโดยสารไม่มีไม่มีใครเขาโดยสารเราไปนอนเกาะน,นะคะทุกคนเราก็จะต้องมีเรือส่วนตัวนะคะ นี่เราก็มีเรือส่วนตัวแล้วก็เอาเรือส่วนตัวเราแล้วก็ไปนอนตามเกาะต่างๆนะคะทุกคนหนิงก็จะถ่ายทอดให้ดูว่าที่ฟินแลนด์เขามีสวัสดิการตามเกาะต่างๆอะไรให้บ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะพาไปดูนะคะฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีทะเลสาบอยู่เกือบสองแสนทะเลสาบนะคะแล้วก็มีเกาะอยู่เกือบสองแสนเกาะเหมือนกันนะคะทุกคนคือ เขาก็จะทำเป็นแบบท่าเรือท่าอะไรให้เราจอดนอนในเกาะนะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะพาไปชมนะคะก็คือไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะคะเพียงแค่เราต้องเอาเรือออกไปนอนนะคะออกไปนอนในเกาะนะคะเดี๋ยวนิงพาไปชมนะคะทุกคนเพราะว่าเกาะแต่และเกาะเกาะต่างๆแต่และเกาะนี่ก็คือจะ จะมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็ธรรมชาติก็จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวนิงจะถอดถ่ายทอดให้ดูนะคะว่าที่นี่เขามีอะไรให้บ้างคนที่มีเรือเอาเรือไปจอดนอนแล้วเขามีมีอะไรในเกาะให้เราได้ใช้ได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนการไปนอนในเกาะที่นี่ก็จะมีแต่พวกที่มีเรือส่วนตัวนะคะคือ คืนนี้เราไปนอนเกาะนี้คืนต่อไปแล้วก็ออกทะเลออกไปนอนเกาะอ,อื่นนะคะทุกคนซึ่งวิถีชีวิตที่ฟินแลนด์นะคะก็คือจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะหน้าร้อนก็คือจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะคะนี่จานิงก็พาเอาเรือออกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็เดินทางนะคะขอบอกว่าถนนที่นี่สวยนะคะนิงก็อยากให้ชมบรรยากาศถนนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะสะพานให้สัตว์ข้ามถนนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานให้สัตว์ข้ามถนนนะคะก็คือเขาจะทําไว้เป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้สัตว์เดินออกมาแล้วชนกันกันกบรถนะคะทุกคนเขาก็จะกั้นจะกั้นขอบๆไว้นะคะคือไม่ให้สัตว์มา ชน,นกันกับรถนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะทำสะพานให้สัตว์ข้ามถนนนะคะทุกคนใช้ชีวิตที่นี่ก็คือจะจะปลอดภัยนะคะสัตว์ทุกตัวก็คือเขาพยายามให้สัตว์ทุกตัวใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยนะคะข้ามถนนเขาก็จะมีสะพานข้ามถนนให้สัตว์ด้วยนะคะนี่จะที่ฟินแลนด์ก็จะเป็นแบบว่า ถนนเขาดีนะคะสำหรับนิงนิงมองว่าถนนเขาดีมากเลยนะคะแล้วรถก็ไม่ได้เยอะนะคะนี่จะนี่บรรยากาศถนนเขาสวยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีหน้าผานะคะข้างทางนะคะบรรยากาศสวยงามมากนะคะถนนเขานี่คือถ้าถ้าถนนเขาพังนะคะเขาซ่อมใหม่ทันทีเลยนะคะทุกคน เพราะว่าหน้าหนาวที่ฟินแลนด์หิมะก็จะกัดถนนนะคะเขาก็จะซ่อมใหม่ซ่อมใหม่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคือถนนเขาก็คือจะดีตลอดนะคะนี่จะบรรยากาศถนนจะถนนถนนที่ฟินแลนด์นะคะคลิปนี้ก็คือพาเดินทางนะคะทุกคนเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะ นี่ถนนข้ามของสัตว์ก็มีสะพานก็เยอะนะคะนี่เขาก็จะทำเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะคะนี่บรรยากาศที่นี่ถนนก็สวยงามนะคะก็คือจะไม่มีสายไฟนะคะทุกคนระยงระยางนะคะสังเกตดูนะคะตามหลอดไฟต่างๆเขาก็จะเอาสายไฟลงดินหมดเลยนะคะ ถนนหนทางเขาสวยงามสวยงามมากนะคะนี่เหมาะกับการถ่ายวิวมากๆเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผานะคะทุกคนหน้าผาหน้าผหนนะะา,า,าหินนะคะเขาเขาเจาะหินนะคะทำถนนนี่บรรยากาศก,าก็สวยงามนะคะนี่ถนนสวยงามมากเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะ นี่เดี๋ยวนิงก็จะพาไปนอนตามเกาะก่อนนะคะทุกคนไปใช้ชีวิตในเรือก่อนนะคะเดี๋ยวนิงก็จะพากลับมาแล้วพาเข้าป่านะคะทุกคนนี่ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ต้องให้เวลากับครอบครัวกับสามีก่อนนะคะทุกคนนี่เพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อากาศดีนะคะส่วนตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะให้ดูนะคะตรงนี้เขาจะทําที่จอดรถไว้ให้ รถบรรทุกรถพ่วงรถอะไรต่างๆที่เขามีความยาวนะคะที่ตรงนี้ก็เขาก็จะทําแยกออกมาให้รถบรรทุกรถอะไรจอดนะคะจอดพักอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพวกหนิงก็จะมาจอดนะคะทุกคนเพราะว่าสามีก็จะเช็คนะคะว่าว่าเรือเราเรามัดเชือกเรืออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราวิ่งมาแล้ว เราเชือกหลวมเชือกอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็จะเช็คเรือนะคะก็คือจะเช็คไปเป็นระยะระยะนะคะทุกคนเราก็จะไม่ประมาทนะคะเพราะว่าเรือเราเราขนมาเราก็ต้องผูกเรืออะไรเรือให้มันแบบว่าเอาเชือกผูกเอาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็ต้องมาเช็คว่าเชือกจะหลุดไหมเราก็มาเช็คนะคะทุกคนเช็คเช็คสําหรับการเดินทางนะคะ ก็จะเช็คไปเป็นระยะระยะนะคะทุกคนนี่คือการใช้ทชีวิตที่นี่เขาจะไม่ประมาทนะคะเขาก็จะเช็คเป็นระยะระยะนะคะทุกคนนี่จะทุกคนเราก็จะเช็คลดเช็คเรือเรานะคะในการเดินทางเราก็จะเช็คเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าเรือเราก็หนักนะคะ เราก็จะเช็คความเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะคะพวกนิงก็จะเอาเรือไปลงที่ปู่มะลานะคะทุกคนเพราะว่าพวกหนิงจะไปล่องเรือที่ทะเลสาบไซมานะคะเราก็จะล่องเรือไปเรื่อยๆนะคะก็ไปติดตามชมกันนะคะว่าหนิงจะพาล่องเรือไปไหนบ้างนะคะทุกคนไปชมเกาะ ไปชมธรรมชาติที่ฟินแลนด์หน้าร้อนฟินแลนด์นะคะที่ธรรมชาติที่นอกเหนือจากในเมืองนะคะหนิงก็จะพาไปชมบรรยากาศในเกาะกลางทะเลนะคะทุกคนที่ที่ไม่ใช่ว่าจะไปได้ง่าย,ายๆนะคะทุกคนนี่จะเราก็เดินทางต่อนะคะถนนที่ฟินแลนด์เขาจะมีให้ให้รถสิบล้อให้รถบรรทุกให้อะไรจอดแบบนี้นะคะทุกคนแบบที่พวกนิงไปจอดนะคะทุกคนนี่ ก็คือพวกรถบรรทุกนะคะเขาก็จะไปจอดถ้าเขาเหนื่อยเขาก็ไปจอดนอนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนิ่งพามาดูบรรยากาศถนนที่ฟินแลนด์คือสวยงามมากนะคะสวยงามแล้วเขาก็จัดการได้ดีนะคะนี่นี่นะคะทุกคนนิงก็ได้มาถึงปูมาลาแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวนิงจะให้ดูนะคะสามีก็จะเอาเรือลงน้ํานะคะทุกคนนี่ซึ่ง การเอาเรือลงน้ําก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคนสามีเอาเรือขึ้นเอาเรือลงน้ําคนเดียวได้นะคะก็คือสามารถเอาขึ้นเอาลงคนเดียวได้สบายๆนะคะเวลาอยู่บ้านสามีเอาเรือเอาเรือขึ้นสามีก็เอาขึ้นคนเดียวนะคะคือเอาขึ้นเอาลงคนเดียวได้สบายๆนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมันก็ไม่ได้ยากนะคะส่วน ตอนนี้มาถึงปู้มาลานะคะก็ à, จะมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนมาช่วยนะคะช่วยเอาเรื OT, เอลงนะคะทุกคนนี่จะ้ะปกติถ้ามากับนิงถ้าช่วงเอาเรือขึ้นเอาเรือลงนิงก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะคะทุกคนเพราะว่านิงต้องช่วยสามีนะคะทุกคนเราก็จะไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะคะคือตอนนี้ก็คือมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนมาช่วยนะคะเราก็ มีเวลาถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าเขาเอาเรือขึ้นเอาเรือลงกันยังไงนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเอาเรือลงน้ำนะคะี่จะเอาเรือลงน้ำกันจะแล้วทีนี้ก็อันนี้นะคะนี่จะความสามารถของแลนด์โรเวอร์นะคะทุกคนคือ,ค,อคือชอบมากนะคะพวกนิิงก็ชอบมากนะคะคือเขาเขาแข็งแรงนะคะเป็นรถที่แข็งแรงเนาะ นี่เรือก็เริ่มลงน้ำแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวสามีหนิงก็จะกดแค่รีโมทนะคะคือเรือลำนี้นะคะสามีหนิงก็ไอ้นี่นะคะทุกคนเขาเอาลงน้ำก็ไม่ได้ยากนะคะแค่กดรีโมทอันเดียวนะคะเวลาขึ้นก็กดรีโมทนะคะทุกคนแต่หนิงก็ทำไม่เป็นนะคะทุกคนคือหนิงไม่ได้รู้หนิงก็ ไม่ได้ทําไม่เป็นนะคะทุกคนส่วนตรงนี้สามีหนิงก็ไม่เคยให้ให้หนิงได้เรียนรู้นะคะว่าเอาขึ้นอาลงยังไงนะคะเพราะว่ามันก็เป็นงานที่แบบว่าต้องใช้แบบว่าความสามารถต้องใช้แบบว่าความระมัดระวังนะคะทุกคนสามีหนิงก็จะสอนในสิ่งที่หนิงสามารถทําได้นะคะเช่นขับเรือขับอะไรอย่างนี้นะคะ แต่การเอาเรือขึ้นเอาเรือลงเขาจะไม่ให้หนิงทําเลยนะคะทุกคนนี่จะก็คือมันเกินความสามารถหนิงนะคะทุกคนนี่จะแต่ว่าหนิงก็รู้แค่ว่าหนิงเห็นแต่ละครั้งหนิงก็รู้แค่ว่าเขาเขากดแค่รีโมทนะคะทุกคนเขากดแค่รีโมทเรือก็ดึงขึ้นเขากดแค่รีโมทเรือก็ก็ลงน้ํานะคะทุกคนจะเขาจะมีรีโมทกดนะคะทุกคน เขาจะมีรีโมทกดแล้วก็ผักเรือนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วเรือก็จะลงน้ําไปแบบว่าง่ายๆนะคะซึ่งเวลาเอาขึ้นเหมือนกันนะคะทุกคนนิงก็เห็นหนิงก็เห็นสามีเขาเอาเป็นไอ้นี้นะคะเขาก็จะดึงขึ้นนะคะกดรีโมทก็จะดึงขึ้นนะคะทุกคนซึ่งก็จะง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะการเอาเรือขึ้นเอาเรือลงนะคะ นี่ง่ายๆง,ง่ายมากนะคะเราก็จะมีคนนึงที่จะต้องดึง